ท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมแบบผมโดนว่านะครับว่าก๊อปคอนเทนต์คนอื่นคือแบบว่าผมไปลงดันใช่ไหมกูใช้เบิร์นพาลงดันนะบอกว่ากูก๊อปคอนเทนต์เป็นไงล่ะแม่งเฮ้ยทุยหากูก๊อปคอมเพนทุยคอมเทนต์เด็กหน่อยไม่มีสมองอุ้ยแรงเลยโทษทีละกันถ้าไปเข้าหูใครแบบไม่ถูกใจก็โทษทีละกันก็เป็นบ้านนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเกียนคนละกันนะครับในช่องที่เราเคยทำนะถ้าช่องไหนเกียนคนแต่คุณจะบอกว่าก๊อปเหมือนกันไม่ยังไม่ใช่ไม่บาดไม่ได้หรอครับไม่ได้หรอครับไม่ได้หรอกก็จะเกียนคนมันไม่ใช่คอนเทนต์ผมบอกว่าผมไม่ได้คิดเองนี่ใช่ไหมผมก็ถ้าช่างเหอะจะก๊อปใครก็ก๊อปได้ครับไม่คิดเถียนะสัตว์คิสตันช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบักเลน6ขั้นต่ำ1บาทแถมมีร้านรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านรับฟาร์มคิดถึงคิสตันช็อปกันแมนช็อปนะครับร้านรับฟาร์มมาสเตอรี่แมปบ็อกฟุตนะครับแล้วก็รับหาดาบแมปบ็อกฟุตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบสุ่มหรือแบบเลือกนะครับแล้วก็รับฟาร์มแมปโลกูนนะครับผมก็ใครที่ขี้เกียจฟาร์มก็สามารถมาใช้บริการร้านกันแมนช็อปได้นะครับใครที่สนใจจะเติมโลบักนะผมเว็บยูมารุช็อปนะครับผมเว็บเติมโลบัก 5.5 นะครับผมมีแบบกลุ่มและแบบ ID Pass นะครับผมมารุช็อป 5.5 นะครับสามารถเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับผม Easy Farm บริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็น Match City หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Blockfoot Bokuno Logun Dungeon Quest หรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm แปลกว่าจากที่สภาพเมื่อกี้ก็หลุดไปครับผมรู้สึกว่าไซเบอร์มันอัพตรงนี้มาใหม่เหรอวะทำไมมันเท่กว่าเดิมอะตรงนี้เป็นสีแดงเมื่อก่อนไม่เป็นสีแดงนี่หรือเป็นสีแดงวะไม่รู้ดีแต่ผมรู้สึกว่ามันเท่กว่าเดิมอะเฮียทำไมโคตรเฟี้ยวเลยท่านผู้ชมก็เป็นว่านะครับสลอตนี้ผมก็จะแปลงร่างเป็นผลพระนะครับแล้วก็จะมาดูว่าถ้าผลพระเนี่ยไปคอมโบกับไซเบอร์นะครับว่ามันจะแรงหรือโหดหรือเปล่าผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับซึ่งใครอยากให้ผมเอาผลพระไปแบบผลพระกับวาโดผลพระกับซันไดผลพระกับบิเซนโตไปเกณฑ์คนอย่างเงี้ยก็ใครอยากให้ผมทำแบบนี้ก็กดไลค์เยอะๆนะครับแล้วก็กดคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับช่วงนี้ก็วิวตกครับก็ยอมรับว่าแต่ไม่ท้อนะผมไม่ท้อครับวิวตกผมไม่ท้อนะครับแต่ว่าผมจะท้อกับเรื่องอื่นมากกว่า เอาเฮียก็จะโดนเปิดนั่นเองว่าใช่แน่นอนเพราะผมโดนเปิดท่านผู้ชมเอ้ยไงคนเมื่อวานนี่เขาบอกว่าอะไรอ่ะตอนนี้ไง FC นี่ไงมาดิโอ้โหโอ้โหโคตรแรงเข้าหัวเท่าไหร่วะนี่พอเข้าหัว3นัด จริงๆมันมีวิธีนะครับที่แบบว่าสมมติโดนเปิดแบบไม่ตั้งตัวนะครับผมค่อนข้างที่จะอยากแนะนำท่านผู้ชมเลยนะครับว่าถ้าผมโดนด่าเพราะการกระทำอย่างนี้กูก็ยอมครับเพราะกูไม่เสียค่าหัวครับทำไมหรอท่านผู้ชมดูนะการกระทำของผมก็มีแบบว่าออกเซิร์ฟโอเคผมก็ตอนนี้มาร์คคุงก็อยู่ในเซิร์ฟด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคือจริงแล้วผมไม่ได้แปลงเป็นผลเพราะผมจะเสียเปรียบคนทุกคนเลยนะครับเพราะว่านั่นแหละครับท่านผู้ชมก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมจบแล้วเขาไม่เปิด PVP โอ้จบเลยจบเลยจบเลยหาคนอื่นเกมต่อรักเขา PVP กันนะท่านผู้ชมสึนามิมายุ่งกูบอกเลยผลนี้ผมคนโกงอ่ะผมไม่อยากเล่นด้วยอ่ะผลแบบนี้ท่านผู้ชมจริงๆนะไอ้พวกผลสั่นสะเทือนเนี่ยมันโกงเกินผมไม่อยากเล่นด้วยเลยจริงๆเลยอะไรของเขานี่เขาทำอะไรกูจะได้เกียนไหมถามจริงกูจะได้เกียนบ่ถ้าคนมันน้อยมากเลยนะเซิร์ฟเนี่ยมันไปออกันตรงนู้นหมดเลยอ่ะไม่ไหวเลยอันนั้นเดี๋ยวผมจะเกียนพยายามเกียนให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อผมค่อนข้างที่จะมึนงงกับค่าหัว15ล้านว่าแต่ฝัก15ล้าน9ล้าน7ล้าน6ล้าน5ล้าน3ล้าน2ล้าน5ต้อยต่ำจริงๆเลยกูนี่ทำไมผมต้อยต่ำกว่าคนอื่นเขาคนนี้เท่าไหร่โอ้โห7ล้านขอพูดเลยนะครับว่าไอ้แบบเฮ้ยมึงมามามึงมามามึงมามา
นั่นแหละโอ้โหอู้แรงจัดแต่แรงจริงแรงจัดเลยอ่ะงงไปหมดแล้วตรงเนี้ยโคตรแรงแล้วไม่ใช้สึนามิด้วยผลโกงด้วยดูดิโอ้โหโคตรโกงเลยโอ้โหแม่งโคตรโกงเลยกูทำไปได้ยอมกูยอมเลยจริงๆยอมจัดอ่ะถ้าผลเนี้ยผมคือแบบแพ้ทางอ่ะมันพีพีโหดมากครับผลเนี้ยแถมค่าหัวมันก็7ล้านด้วยนะผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่โหดแต่มันก็ไม่โหดหรอกแต่เขาก็โหดแหละเออไม่เห็นกูจะพูดยังไงกูขากจบวงตีนสินะข้าอยากจะแชมป์ด้วยสักปะโถเอ๊ะกูตีมันเข้าไหมนี่กูอยากรู้ฮะโอ้โหนั่นแหละสวยตุ๋ยเก่งจริงๆโอ้โหโดนแช่อุ๊ยๆไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้นโอ้โหโอ้โหสึนามิมาเอาดีมามาดีมามีเปิดมีตามเป็นเรื่องปกติอืมโอ้โหสึนามิไอ้ยังสึนามิอีกแล้วมิ้งขึ้นสึนามิอ่ะถอยออกมาครับตั้งแต่สวยอะไรของคุณเหรอครับเอามาดีมามาดีมาจะยื้อบ่มาดีมามาดีมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอามาดีมามึงก็ว่ากูก็ว่ามาดีมาอุ้ยโอ้โหกูแตกอุ้ยไปแล้วไปแล้วอยู่ทําเหี้ยนี่แหละไปแล้วนี่กูเกมมันหรือมันเกมกูท่านผู้ชมผมไม่เข้าใจเลยไม่รู้ใครเกมใครกันแน่กูมาเร็วจังวะอะไรหรอทําไมหรอกูทําได้แค่นั้นเหรอครับมึงเข้าหัวเท่าไหร่นี่น่าจะ5ล้านไม่คนนี้เท่าไหร่วะเอาดูไม่ได้อ่ะคนไหนอ่ะเขาคือคนไหนวะมึงรู้จักคำว่าสายหนีบอกฮะหนีสายแว้นกูแต่ทำไมหรอมึงไล่วางแบบไม่ขอบไม่ไหวแล้วอะไรหนีมึงไม่ได้กูมึงจะไปหนีทำไมบอกมาชอบนะอุ้ยมาสั่นเดี๋ยวไม่ทำอันนี้ไม่รู้นะไอ้สิ่งนี้มาสั่นต้องจะอยู่แล้วทุกคนจริงเหรอวะจริงเหรอสั่นต้องจะอยู่แล้วโอเคนะไปเรียกมาสองคนไปเรียกมาอยู่เรียกมาสองคนหนีเลยสองคนเอามาตีกันนะตีกันตีกันตายเลยเอ้ยมันตีกันเตะอันฮะเดี๋ยวเอ้ยฮะเตรียมจัดปัดโทเจียมแม่งไม่มีสมองเหรอวะฮะท่านผู้ชมใช่ไหมสกิลมึงไม่มีอะไรสมดุลเลยเหรอในเกมเนี่ยฮะกูถามทีไอ้ทุกอย่างโกกูรับได้มันมีทางแก้ซึนามิมันแก้ยังไงปัดโทแล้วถ้าเล่นกันทั้งเซิร์ฟแล้วมันมาตีเดียวกันแล้วกูจะหลบยังไงเนี่ยมันหลบไม่ได้ท่านผู้ชมซึนามิเนี่ยมันหลบไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหสกิลก็บักใหญ่เลยโคตรกว้างเลยตั้งแต่นี่ไปถึงแบบตั้งแต่นี่นะอ่ะตั้งแต่นี่อ่ะถึงนู่นน่ะมึงคิดเอาแล้วให้กูหลบไงจีเอ็มมึงไม่มีสมองปัดโทเดี๋ยวกูโดนแบนอีกโดนคลิปนี้ไปนี่ไม่ไหวเลย
ไม่น่ายังอ่ะน่าจะโดนแบนนะครับด่า GM เยอะขนาดเนี้ยก็เป็นว่าถ้า GM โดนครับก็โปรดยูอพัฒนาหน่อยนะครับคือไม่ต้องฟังความผมข้างเดียวก็ได้นะครับเปิดโหวตก็ได้นะครับว่าอยากให้มันกว้างหรืออยากให้มันแคบลงกว่านี้นะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่ได้เล่นผลสั่นสะเทือนนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสอย่างเช่นผมนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับก็จริงๆไม่ได้เกลียดนะครับคลิปนี้ก็เข้ามาโดนเขาเกลียดโดนเขาแกล้งนะครับไปละ